สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทําโจทย์เลขาคณิตเนี่ยกำหนด A B C เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า G เป็นจุดภายในนะจาก G ลากมาตั้งฉาก A B เนี่ยความยาว3ซติเมตรจาก G ลากไปตั้งฉากกับ B C ความยาว4ซติเมตรจากจุด G ลากมาตั้งฉากกับ A C เนี่ยซนเมตร ให้หาอัตราส่วนพื้นที่สีเหลืองนะพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่สีฟ้าในคลิปก่อนหน้านี้นะแนะนำวิธีวาดรูปว่าสามเหลี่ยมลักษณะนี้มีอยู่จริงนะแล้วก็แนะนำการวาดรูปโดยใช้โปรแกรมเจ g ชิบะนะในคลิปนี้เราก็จะมาหาอัตราส่วนพื้นที่กันในคลิปนี้ใช้เป็นตัวเลขนะสามสสเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะแนะนำนะการทำโจทย์ให้เป็นเลขลงตัวนะ x y z น่ะสามารถเลือกตัวเลขได้เลือกตัวเลขแล้วเดี๋ยวก็มีเฉลยกำกับติดตัวไปด้วยนะอ่ะมาดูวิธีทำในโจทย์ข้อนี้กันนะเอาสีเหลืองสีฟ้าอะไรออกไปก่อนนะที่จุด G นะลากเส้น m j ผ่านจุด G ขนานกับพื้นนะลากเส้น IL ผ่านจุด G ขนานกับ BC ลากเส้น KH ผ่านจุด G ขนานกับ AC สามเหลี่ยมรูปนี้นะ60องศา30องศาอันนี้30องศาอันนี้60องศาสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการละสามเหลี่ยมรูปนี้กับรูปนี้ก็เท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมรูปนี้กับรูปนี้ก็เท่ากันทุกประการนะ แล้วก็มีสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามนะขั้นแรกเราก็ลากเส้นขนานเพิ่มสามเส้นถัดไปนะเรามาดูกันว่าสามเหลี่ยมสีชมพูมุมนี้หกสิบอันนี้มุมฉากอันนี้สามสิบองศาสีม่วงนี่ก็เหมือนกันเนะี่ยสีเหลืองนี่ก็เหมือนกันสามรูปนี่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายลนะ พันอัตราส่วนนะอันนี้3อันนี้3 u อันนี้ก็4ก็4 u 2อยันนี้ก็2อยู่อันนี้อ้างจากสัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายนะแต่จริงๆแล้วนั้นอะ่ะเราสามารถหาตัว u ได้นะยู u คือแทน30องศาแต่ว่าเขียนอย่างงี้นะเอาไว้เทียบสัดส่วนนะจะได้เขียนสะดวกขึ้นนะหรือมาดูตัวน,นี้ก็ได้นะโครงสร้างที่นะันกเรียนมตต้นคุ้นเคยนะสามเหลี่ยมมุมฉาก หนึ่งสองรู้สามนะอันนี้90องศา60องศา30องศารู้สามคูณตลอดเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น3 U โดยที่ยูเป็นหนึ่งส่นรู้สาม่าในภาพนี้นะเลือกเขียนเป็นสามยูสหรือสองยเพื่อความสะดวกในการคำนวณแค่นั้นแหละนะจะได้เทียบอัตราส่วนได้นในเทอมของตัว U แทน นทำนองเดียวกันนะสามเหลี่ยมสีชมพูสีม่วงสีเหลือเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะ่ะพอเราให้ด้านนี้เป็น3 V ด้านนี้ก็เป็น4 V ด้านนี้ก็เป็น2 V นะตัว V ก็คือเศษสาองศานั่นเองนะเพียงแต่ว่าติดตัวแปร V ไว้นะเพื่อสะดวกในการคำนวณสัดส่วนของด้านอื่นๆนะต่อไปใช้เหตุผลว่านะ สามเหลี่ยม G D H est, กับสามเหลี่ยม G D I เท่ากันทุกประการนะด้านนี้ก็3 U ด้านนี้ก็3 V เนะี่ยสี่เหลี่ยมรูปนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานตัวนี้3 V ด้านนี้ก็3 V ด้านนี้4 V ด้านนี้ก็4 V ด้วยนำนองเดียวกันนะด้านอื่นๆก็พอตัวนี้นะ C u นี่ 4u เนะี่ยด้านนี้ 2v ด้านนี้ก็ 2v ด้านนี้ 4v มาถึงด้านนี้ก็ 4v ด้วยนะโยงไปถึงด้านนี้เป็น 4v เนะี่ยจนกระทั่งหาครบทุกด้านนะต่อไปเราใช้เหตุผลว่า abc เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะดูด้านนี้นะ ab เท่ากับ 6v บวก 6u bc เท่ากับนะ 8u บวก 5v นะแต่ A B กับ B C ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นนะ V ีเท่ากับ2อยู่เห็นไหมตัวแปรล,ลดเป็นหตัวแลนะแทนค่านะ u เท่ากับ T v ก็จะเป็น2 t เห็นไหมสัดส,ส่วนความยาวแต่ละด้านเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแปร T หมดลลนะในที่แล้วกนะ็เปลี่ยนตัวแปร UV เป็นตัวทีควนะามยาวด้านก็อยู่ในเทอมของตัว T ีละ แต่นี้ฟาร์มยาวด้านเราจะให้เป็นนทวีคูณก็ได้นะต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นทวีคูณมาดูเหตุผลกันนิดนึงนะเนื่องจากนะสามสีสชมพูเนี่ยถ้าเราคำนวณต่อไปนะพื้นที่จะออกมาเป็น1นะส่วนสคูณฐานคูณสูงนะเนี่ยเลขทศนิยม4นั่นแหละเนีสี่จุ้าทีเราอยากได้เป็นเลขจำนวนเต็มก็เลยเปลี่ยนตัวแปรอีกขั้นหนึ่งนะแทนค่า u เป็น2 t v ก็เป็น 4t เหตุผลก็คืออยากได้สัมประสิทธิ์ตัวแปรทีปรเป็นำนเต็มเวลามองหาพื้นที่แค่นั้นเองฐาน6 T ทีสูง3พื้นที่เป็น9 8นะ8ทีนะสูง3เป็น24 t ทนะด้านนี้2ด้านนี้4 t 1- ทีหนึงสคูณฐานคูณสูงเป็น4 t ทีมันพื้นที่สีเขียวรวมกันก็เป็น37 T ที นะพื้นที่สีฟ้าก็เหมือนกันนะ3กับ 6t พื้นที่9 T ตัวนี้ 16t นกะแต่สูง3านมะพื้นที่ก็เป็น 48t ตัวนี้ 1- 2คูณคูณสูงก็สามสิหาร2ก็ร้อยสพื้นที่ส่วนนี้ก็เป็น 73t พื้นที่สีเหลืองทำนองเดียวกันนะ4 T 32 t 16 t อันนี้คือเหตุผลว่าเราทำไมทวีคูณเนี่ยเป็นตัวทีให้เพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าอยากได้นะสัมประสิทธิ์ตัวทีเป็นจำนวนเต็มแค่นั้นแหละนะใครไม่เปลี่ยนก็สัมประสิทธิตัวทีเป็นเศษส่วนก็หาอัตราส่วนได้เหมือนกันสรุปแล้วนะสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสามสิทีสีฟ้าเจ็ดสิบสามทีสีเหลืองห้าสิบสองทีพันธสัดส่วนพื้นที่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าก็ 52ต่อ37ต่อ73นะอันนี้โจทย์ลงตัวเห็ 2, 3, นมสองสามสีถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวแปรเป็น x y z เป็นโจทย์ลงตัวด้วยแล้วก็ได้คำตอบเป็นพื้นที่สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองทันทีเลยก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปเนะืนะ้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ